ในคู่มือโสดาบันหน้า95นะมาถึงหน้า95ในหัวข้อที่19เป็นกรณีของเรื่องทิฏฐิ62นะซึ่งจะไม่เกิดขึ้นกับความเป็นโสดาบันนะนี่เป็นตัวอย่างของทิฏฐิ62ในลักษณะที่พระองค์บอกว่าลมก็ไม่พัดน้ำแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดนะนั้นฟังดูเหมือนเข้าใจนะแต่เราก็จะไม่ค่อยเข้าใจในภาษาแบบนี้นะเป็นมิจฉาทิฏฐิในรูปแบบต่างๆซึ่งเหตุเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความที่เห็นว่าขันธ์5เนี่ยเที่ยงนะเป็นตัวตนเพราะนั้นถ้าขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้าคนนั้นเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยทิฏฐิ62จะไม่มีจะดับไปนะเพราะฉะนั้นความสิ้นสงสัยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะหมดไปนะในความเป็นโสดาบันหรือในหน้า99ที่เป็นความเห็นในลักษณะขาดศูนย์ว่าทานเนี่ยไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วยัญคือการบูชาคิดว่าการบูชาไม่มีทานไม่มีไม่มีผลนะไม่มีผลแห่งวิบากกรรมนะไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีบรรดาบิดานั้นความเห็นพวกนี้จะเข้าไปสู่ลักษณะของอุเฉททิฏฐิขาดศูนย์นะเพราะก็ไม่เห็นอริยสัจทั้ง4ก็ไม่เห็นสมุทัยคือเหตุเกิดก็ไม่เห็นนิโรธคือความดับนั้นการเห็นสมุทัยจะเป็นเหตุให้อุเฉททิฏฐิหมดไปการเห็นนิโรธคือความดับจะเป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิในส่วนสัสสตทิฏฐิเนี่ยหมดไปในหน้า105หัวข้อที่21ผลของความเป็นโสดาบันนัยยะหนึ่งก็คือเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระสัทธรรมเป็นบุคคลผู้มีธรรมอันไม่รู้เสื่อมนั้นธรรมะที่พระโสดาบันได้ไม่มีเสื่อมความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำที่กระทำแล้วประกอบด้วยอสาธารณญาณญาณที่ไม่มีในบุคคลทั่วไปญาณคือความรู้ที่ไม่มีในคนทั่วไปเช่นการเห็นวิญญาณวนเวียนอยู่ในขันธ์ทั้ง4นะวิญญาณไม่เวียนเลยไปจาก4ธรรมธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุนี้เป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณเห็นปฏิจจสุบาทอย่างนี้เป็นต้นนะคนทั่วไปจะไม่เห็นไม่รู้เป็นผู้ที่เห็นธรรมที่เป็นเหตุและเห็นธรรมทั้งหลายที่เกิดมาแต่เหตุเพราะนั้นจะรู้จักเหตุจากผลว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของอะไรเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับพระโสดาบันจะเข้าใจตรงนี้นั้นพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลอานิสงส์6ประการแห่งการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลนะก็จะมีความเห็นตรงนี้ ในหน้าที่106กับ107ความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งพระเจ้ามองไกลนะถึง
ห่วงระยะเวลาหลังจากกายแตกทำลายพระมหาจักรพรรดินี่อาจจะได้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับเทวดาในชั้นดาวดึงนะแต่หลังจากสิ้นอายุขัยก็ยังไม่พ้นจากนรกกัมเดเรชานเปรตวิสัยส่วนพระโสดาบันนั้นสามารถพ้นจากนรกกัมเดเรชานเปรตวิสัยได้แล้วนะพระองค์เห็นประโยชน์ตรงนี้พระองค์จึงพิจารณาว่าพระโสดาบันเนี่ยประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะความเป็นพระโสดาบันไม่อาจแปรปรวนนะพระสูตรนี้ก็ยืนยันว่าโสดาบันนั้นเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานไม่อาจแปรปรวนเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำนะเป็นโสดาบันแล้วจะตกต่ำลงมาอีกไม่ได้นะไม่มีโสดาบันก็จบแค่นี้ก่อนนะ